สิ้นสุดการรอคอยภรรยาเอสกันตพงษ์ทีมแพทย์ต่อแถลงอาการพรุ่งนี้จากประเด็นของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์วูบหมดสติและยังไม่ฟื้นนั้นก็มีข่าวลือว่าฟื้นแล้วและที่ทุกคนสงสัยว่าที่เพจวัดดังเผยภาพมีหนุ่มเอสนั่งถ่ายรูปอยู่ด้วยเป็นภาพปัจจุบันหรือภาพเก่าตั้งข้อสงสัยกันว่าถ้าฟื้นแล้วจริงๆทำไมไม่ชี้แจงกันซึ่งพรุ่งนี้วันที่22มิถุนายน66ทางด้านเอสุภชัยและคิตตี้คริสติน่าภรรยาของหนุ่มเอสจะมีการแถลงอาการหนุ่มเอสพร้อมกับทีมแพทย์ผู้รักษาในเวลา 16:30 น.